คุณลุงเคยถ่ายรายการอะไรไหมก็น้องมินแล้วถ่ายคราวที่แล้วเราเป็นไงบ้างก็โอ้โหคนมาเต็มเลยแล้วมีถ่ายกับผู้ว่าด้วยไม่ใช่หรอมีครับผู้ว่าก็มีถ่ายช่องไหนคะขึ้นข่าวของสิวันไฟไหม้ไฟไหม้ผมมาไม่ได้ถ่ายแล้วไฟไหม้เลยเหรอฮะไม่คนมาเต็มเลยคนมาเต็มเลยถ่ายรายการเหรอไฟไหม้อาทิตย์ที่แล้วเดินป่าในทะเลอาทิตย์ที่ก็เดินป่าบนเขาอีกนะคะจะสาระฝนตกนะอีนะคะพี่ก็สิเดินให้มันเร็วๆด้วยนะคราวนี้กูไม่ล้างท้ายค่ะกูให้ปออีกาวล้างท้ายแล้วค่ะคราวนี้รอบที่แล้วรอดมาได้นะคะรอบนี้อย่าขึ้นข่าวหน้าหนึ่งนะคะกระเทยหลงป่าแกแกอยู่ว่าอะไรเลยนะอะไรแม่ฉันได้ยินเสียงคลื่นคลื่นอะกระทบหาดทรายหรือเปล่ากระทบอาจจะใช่จะเป็นเสียงคลื่นก็ได้แกคิดมากอุ้ยสวยเรือยอช่วงนี้เป็นของใครอะคะขอแกผมเองนั่นแหละอ๋อของคุณลุงเองเหรอก็เลยอยากพามาดูขอบคุณครับก็เลยอยากพามาดูก็เลยพามาโชว์เดี๋ยวมาผมมาจอดไว้ตรงนี้มันใกล้บ้านดีเนี่ยแต่นี่ของคุณลุงมีถึง7ลำไหมคะอย่ามาเอามา7เลยย้อนแถวนี้ลุงแล้วบ้านอยู่ไหนนี่นี่นี่เอาเต็นท์เนี่ยอ๋อบ้านอยู่โน่นไม่ใช่มึงชะงกดูดิเป็นเต็นท์อยู่เนี่ยอ๋อบ้านนั่นบ้านลุงเราก็จอดเรือแถวนี้มันใกล้บ้านดีอุ้ยแต่บ้านดูเธอมันเป็นบ้านแบบริมถนนเนาะมาแบบมันรีเลยอีไอ้นี่เกาะแก้วทำเงินได้เป็นล้านเลยปีเนี้ยทำไมทำเงินได้เป็นล้านน่ะทอดพระป่าครับทอดพระป่าครับกูนึกว่ามีคนมาเที่ยวเกาะแก้วทำเงินได้เป็นล้านเลยทำไมมีคนมาทอดพระป่าครับกูนึกว่ามีคนมาเที่ยวเนี่ยไฟเกิดอยู่ตรงนี้ไฟไหม้วันเสาก่อนนู้น3นาทีขึ้นถึงนี่เลยหรอจากข้างล่างเหรอครับผมบอกพยบนักท่องเที่ยวบอกไปไวที่สุดถ้าคนไหนเป็นลมรับรองว่าเผาทั้งเป็นมีหมูป่าตัวนึงน้ำหนักเป็นร้อยโลอยู่ตรงนี้ไหนรอแล้วป่าไผ่เนี่ยแล้วโดนไฟไหม้ไหมคะแล้วตอนนี้มันยังอยู่ไหมคะมีแต่หนังมันเนื้อกินไปแล้วเนื้อมันกินไม่ได้เพราะว่าเราไปดูมันเป็นหนอนแล้วเราก็เลยเก็บไว้แต่หนังเดี๋ยวไปดูเขี้ยวบูตันอีกก่อนเอาถุงปุ๋ยไปด้วยเอามาทำเครื่องรางเหรอเครื่องรางปืนยิงไม่เข้าแล้วมีดอ่ะมีดก็แทงงอเลยมาถึงมีดงอฮะแล้วตายยังไงตัวแล้วตายยังไงเลยตายก็มาถึงหมายถึงตูดนะอะไรมีดแทงงอเลยมีดงอเหรอตัวไปเลยรถบัสต์แต่เขาบอกว่าคนที่เมื่อก่อนที่คนมาพันนะชายด้วยไหมแทงจริงนะเพราะว่าแทงอะไรไม่เข้าเลยต้องแทงพันชายไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นต้องแทงทางรูอย่างเดียวสมัยนี้คนมันไม่ตรงไปตรงมามันเลยไม่อยู่ยงพันแล้วมีดแทงงอเลยนะมีดเหรอตัวงอเผยเที่ยวไทย